สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับจะมาแนะนําอาหารแบบสมุนไพรแบบอาหารเพื่อสุขภาพนะครับนี่นะครับเราจะแกงยอดฟักทองนะครับใส่เฮ็ดอย่างก่อนนี่เฮ็ดถั่วเหลืองเฮ็ดถั่วเหลืองนะครับเฮ็ดถั่วเหลืองหรือเฮ็ดถั่วเน่านี่นะครับลักษณะนี้นะครับนี่นะครับพริกนะครับจะมีพริกหนุ่มกระเทียมปลาน้ำเนาะแล้วก็กะปินะมีเกลือนะครับครับเราจะคกนี่นะครับใส่ในพริกแค่นี้นะครับวันนี้เราไม่ใส่ปลาเราจะกินแต่ผักนะครับเมนูเพื่อสุขภาพการโยกฟักทองใส่เห็ดนะครับเห็ดถั่วเน่าเห็ดถั่วเน่าเห็ดถั่วเหลืองนะครับนะครับคุณแม่กำลังตำน้ำพริกครับเอาพริกน้ำพริกใส่แล้วก็เอาผักใส่เลยครับตัวนี้นี่เพื่อสุขภาพล้วนๆเอาเห็ดเอาผักนี่ใส่ก่อนเนาะเห็ดใส่ทีหลังเนาะใส่เล็กก็ได้อ่ะนะครับเดี๋ยวไหมนะครับใส่รสดีไปให้หน่อยครับนี่เริ่มสุกแล้วนะครับน่าดูติดหน่อยใส่กระเทียมล้ำแต่เนาะ นะครับนี่กลมก้อนะครับหรือแมงลักไปแมงลักนะครับใส่ผงกลมหอมเอาละครับเดี๋ยวไปชิมดูนะครับเพื่อสุขภาพครับนี่แหละครับได้แล้วนะครับแกงสมุนไพรเฮ็ดใส่หยอดฟักทองกินผักกินไม้นักๆบอกครับไทยจะได้ดีนะครับถ้าไปชิมดูนะครับครับชิมดูนะครับอร่อยครับตอนนี้ก็รุ่นอิตาลีชนะนะครับใส่บริบดีละสุดยอดครับอร่อยนี่รู้เปล่าว่ากินเกยแล้วปล่อยจิ้มอ่ะอย่างจิ้มเขียงไงยอดทักท้องยอดทักท้องถ้ามันเฮ็ดเฮ็ดอร่อยมันซอกมันมีกลิ่นยอดฟักทองครับนี่นะครับธรรมชาติบอกว่าอร่อยก็ต้องอร่อยแล้วเนาะครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศเข้าตอนเย็นมาฝากตุ่นบอลเล่ไปตัวนะครับเนาะเงินไทยได้ไปกับเต้อนะครับเนาะได้บอกครับชอบก็ครับชอบกดไลค์นะครับใช่คือกดแชร์นะครับอย่าลืมกดซับตะไคร้กดติดตามครับชีวิตคนมันนอกเลยนะครับครับ